ราอยู่ที่อารยาหมูกระทะสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะเพิ่งตัดใหม่ๆเลยนะคะสดเลยวันนี้ต้องมาก่อนเพราะว่าเขามีเซตอารยาหม้อจึ้งหม้อจึ้งแค่จุ่มก็จึ้งอู้แต่ละมีเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในโลกเลยนะในโลกนี่ไงไม่ต้องเติมจิ้มเลยดีกว่ารสมากจึงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเอาไปหนึ่งอันขอบคุณค่ะหนูมีผู้ชายมาจึงให้ด้วยเดี๋ยวนี้ว่าอย่างนั้นดูเขินอ่ะเคยไปกินหมูกระทะกับผู้ชายไหมเยอะแยะจริงเหรอหลอกมาจ้าไม่อารมณ์เสียกันนะคะว่าสุขาเมื่อกี้ยังบอกว่าผู้ชายหยิบให้แต่ผู้ชายคุณทานก็ว่าต้องบอกว่ามาจากไหนกันซอกแซกซอกแซกเนี่ยรถหรอไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวยังไม่ได้ไปดิวเขาเลยพ่อหนุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมรายการซอกแซกซอกแซกมาแล้วนะคะร้านไหนแซกเราจะซอกแซกไปกินกันเพราะฉะนั้นร้านนี้เนี่ยนะได้ข่าวมาว่าแซกมากและเป็นสาขาที่2แล้วเราก็ต้องมาหน่อยเราอยู่ที่อารยาหมูกระทะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะเพิ่งตัดใหม่ๆเลยนะคะสดๆเลยถ้าเพชรบุรีตัดเก่าก็คือคนละสาขาไม่ใช่สาขาที่2สาขาแรกอยู่ที่อารีคือสาขานี้ต้องบอกว่าเป็นหมูกระทะที่น้ำจิ้มปลาร้าเจ้าแรกด้วยอ้าแต่แล้วไม่แต่ตอนนี้คืออะไรอะอะไรทะเลาะทะเลาะตลอดแล้วไปหาเขาไหมแต่เขาไม่สนเราเลยนะเบ๊จ๋าไม่รอกันเลยอ่ะไม่ละจ๋าเหมือนตัวเองไม่ผิดอะไรเลยเนาะผิดอะไรแล้วคะมาเจอกันที่นี่ก่อนนัดกันว่าเจอที่ทวารเมื่อยวันนี้ต้องมาก่อนเพราะว่าเขามีเซตอารยาหม้อจึ้งหม้อจึ้งแค่จุ่มก็จึ้งอู้แต่ละมีมีเขาจึ้งแปลว่าจึ้งก็แบบว่าจึ้งแบบโอ้ยมันแบบอร่อยเลิศเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในโลกเลยนะในโลกลักษณะคล้ายอะไรรู้ป่ะหมูจุ่มอ๋อก็คือนี่ไงเขามีน้ำซุปนี่เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูทำไมต้องมีทิชชู่นี่มีมันเป็นแบบเข้มข้นอยู่แล้วเรานะเอาหมูนี่จุ่มลงไปอย่างนี้หรอจุ่มลงไปเลยมันจะอร่อยเลยพี่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มหรอใช่ขอจุ่มหน่อยนะยังไม่ได้จะเก็บนี่ยังสะอาดอยู่เห็นป่ะมันจะมีความเข้มข้นสูตรนะเขาคิดค้นใหม่ทางร้านคิดค้นมาแบบว่าเป็นเจ้าแรกของโลกแล้วกินเลยไม่ต้องจิ้มกินเลยพี่ลองดูดิอันนั้นจุ่มมาแล้วหรอนี่ไงนี่ไงจุ่มให้ละอ่ะคุณอ้นขอบคุณค่ะไม่ต้องจุ่มน้ำจิ้มเขาบอกว่าจุ่มอันนี้ได้เลยเมื่อกี้จุ่มแล้วมันจะคลักๆเลยอะแต่เมื่อกี้จุ่มน้ำจิ้มไปไม่ได้ชิมอันนี้เพราะว่ารอคุณอยู่ไงคะนี่ไงไม่ต้องเติมน้ำจิ้มเลยเหมือนเรากินสปาเกตตี้แล้วมีซอสสปาเกตตี้ที่มันเข้มข้นแต่เนี่ยหมูเขาหมักอยู่แล้วหมูเขาหมักอยู่แล้วถูกไหมมันก็มีความอร่อยหมักด้วยมันจะมีความเปรี้ยวของน้ำจิ้มอันนี้ใส่อะไรบ้างอะคะอันนี้มันจะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยก็คือพวกไอตะไคร้ค่ะพวกอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นนะคะคือมีโหระพาจะเป็นตัวชูรสในน้ำซุปตัวนี้เดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะเขามีอะไรบ้างเขามีหมูคั่วกระทะนึงอ่ะสำหรับคนที่เกลียดยางสั่งมะพร้าวแล้วมีน้ำมะพร้าวไงเขามีเมนูยำด้วยนะยำหมูยอยำไส้กรอกยำไข่แดงเค็มยำกุ้งสดยำกุ้งลวกเออนี่ไงยำหมูยอกุ้งลวกนี่เอาภาชนะมาพี่เอกอ๋อนี่มีปลาร้าอยากกินไอ้นั่นอ่ะกุ้งแล้วมีเอาไหลบัวไหลบัวไหลบัวโอเคเราแบบขอบคุณค่ะแต่ถ้าคนชอบแบบแซ่บหน่อยก็จะต้องจิ้มน้ำจิ้มแต่ถ้าคนชอบแบบสมุนไพรก็จิ้มแบบก็จิ้มแต่สมุนไพรคือเข้มข้นแล้วเข้มข้นอยู่แล้วอร่อยแต่มันจะคนละรสแค่นั้นเองอร่อยทั้งสองอย่างอ๋อมีส้มตำด้วยค่ะมันคือยำรวมมิตรนะคะหม้อจึ้งก็คือเป็นชื่อเฉพาะชื่อพิเศษของร้านนี้แหละจริงแล้วก็เป็นหม้อจุ่มนั่นแหละเธอแต่ว่าเราต้องได้ให้มันจึ้งใช่จริงๆก็คือเหมือนหมูจุ่มแต่ว่าที่จึ้งเพราะว่าเครื่องสมุนไพรต่างๆเขาไม่เหมือนที่อื่นแต่เมื่อกี้เราจึ้งผิดเมื่อกี้เราจึ้งเอาหมูสุกลงจริงๆแล้วต้องหมูสไลด์ค่ะเราบอกว่าเราใช้หมูสไลด์จึ้งลงไปแล้วจึ้งลงไปเลยจึงอุตส่าห์มาปึ้งจ้ะลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเอาไปหนึ่งอันขอบคุณค่ะโอ้ยมีผู้ชายมาจึงให้ด้วยอ่ะ
เดี๋ยวนี้ว่าอย่างนั้นดูเขินนะเขินตัวเองแล้วก็ไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าไม่กล้าเคยเพราะว่าเสียงก็เสียงอายโดยจริงก็ใช้เยอะดูซิว่าจึ้งขนาดดีว่ารสมากงั้นเหมือนมันเข้าเนื้อเนาะเข้าเนื้อไปสันคอสไลด์ต้องจึ้งในหม้อนี้แล้วมันเข้าเนื้อแล้วเนื้อของสันคอมันดีไงมันมีมันอะไรลูกน้ำจิ้มซีฟู้ดจึ้งไหมเวลี่จึ้งโดยไม่ต้องมีน้ำจิ้มเนื้อจึ้งไหมอากาศดีด้วยนะเรามากินเย็นๆเนาะหมูกระทะต้องกินตอนเย็นเนาะใกล้บ้านใกล้บ้านพี่เอกมากในเซตนะคะก็จะมีหมูสามชั้นสันคอไก่ตับหมึกกรอบหมึกสดกุ้งพรุนตับแล้วผักราคาผักราคาผักข้าวโพดผักบุ้งกะหล่ำวุ้นเส้นผักกาดขาวลงไปแล้วแครอทลงไปแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะผู้ชายตายแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากเลยไม่มีแฟนจ้ะเคยไปกินหมูกระทะกับผู้ชายไหมเยอะแยะจริงไม่เลยไม่เจอพี่เอกโอ้โหพี่เอกนะจะกินหมูกระทะอ้าวจริงก็ผู้ชายชอบกินเราก็ต้องไปกินกับเขากินแต่ชาบูร้านเดิมๆลูกมาจ้ะเสียกันนะคะวันศุกร์ค่ะลูกค่ะลูกวันนี้วันอะไรจันค่ะเมื่อกี้ยังบอกว่าผู้ชายหยิบให้แต่ผู้ชายอุทานว่าซึ่งน้ำจิ้มของเขาก็อร่อยทุกอันเลยนะอร่อยจริงค่ะเว้ยหมูคั่วมาแล้วไม่งั้นไม่กินมาแล้วไม่งั้นไม่มีแบบแปดสาขานะจ๊ะแปดสาขาจ้ะอืมเฮ้ยหมูคั่วอะไรอะคะเหมือนซุกี้แห้งป่ะคล้ายๆค่ะหมูคั่วขอบพระคุณค่ะฉันกินได้ตลอดค่ะแต่เขาไม่ต้องแปลงต้องดูแลดีแน่ๆเลยใช่ใช่เขาเป็นคนน่ารักในนี้ปกติที่เคยคบหาเขาไม่เคยก็คือวันนี้วันแรกนะเขาก็ไม่เคยที่จะตัดให้ตอนที่คุณไปเจอเขาในห้างที่เขานั่งกับผู้ชายเขาเทคแคร์ไหมเทคแคร์ผู้ชายนั่งกับผู้ชายนะเทคแคร์มากๆอยู่แล้วเราก็รู้อยู่นี่คือเรื่องจริงป่ะไปเจอกันหรอจริงไปเจอแบบอยู่กับผู้ชายไม่ได้ไปเจอมีคนถ่ายรูปส่งมาให้แต่กูก็ไม่ได้ว่าใครถ่ายอีกหมูนุ่มมากเลยค่ะนี่กำลังชิมหมูคั่วกระทะมีกลิ่นของกระทะอ่ะเวลาแบบเขาคั่วแบบสมัยโบราณอ่ะที่มันจะมีกลิ่นกระทะสุกี้แห้งเลยมันเป็นสุกี้แห้งเนาะแนะนำเลยใครมาร้านนี้นะคะจะต้องสั่งเลยนี่อริยาหม้อจึ้งหมูพอมันหั่นบางๆพอมันใส่ลงไปในหม้อมันจะมีความแบบจุยซี่ของสมุนไพรมันเข้าไปในเนื้อมีรสแบบเค็มๆเปรี้ยวๆแบบบอกไม่ถูกนะพี่มันเปรี้ยวแบบมันไม่เปรี้ยวจี๊ดผสมผสานนะอยู่ผสมผสานค่ะส้มตำมาแล้วค่ะส้มตำมาแล้วไอไลค์อ่ะปลาไอไลค์อ่ะไอไลค์เขาชื่อคุณชื่อเก่าคุณชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะติ๋มติ๋มชื่อติ๋มคุณฉันรู้ว่าคุณจะตักไอจานน่าจะกินเยินหรอเองติ๋มติ๋มรู้จักตักเองได้ไหมลูกไม่มีสุภาพบุรุษตักไอเลยชื่อติ๋มแล้วก็พี่ชายกับพี่แดนนี่ชื่อพี่ตึ๋มแล้วไมล่าชื่อตุ๋มชื่ออะไรตุ๋มไม่พ่อชอบเรียกแกงพ่อชอบเรียกแกงแล้วเราก็จะโกรธเธออยากให้นะฉันไปดูเขาเดินเธอกับฉันแต่ฉันแกของหลังเขาเป็นคนที่สวยโดดเด่นกว่าทุกคนในยุคนั้นนะจ๊ะเพราะเขาเดินเกือบเป็นเล่เลยสวยมากในเวลาอายุตอนประมาณตอนนั้น19 20ถ้า19 20แค่ประมาณ17ป่ะไม่เคยมันก็สมัยตอนที่เราเป็นลีดกันนั่นแหละโอนต่อตัวหรอเพราะ17ใช่ป่ะตอนนั้นน่ะคืนนี้หน้าเหมือนเดิมเพิ่งแก่ตั้งแต่ตอนนั้นตรงนี้เคยเพื่อนยาอาริยาหมูกระทะเป็นร้านหมูกระทะน้ำจิ้มปลาร้าเจ้าแรกตอนนี้มีทั้งหมด6สาขาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สาขาเพชรบุรีสาขาที่1คืออารีสาขาที่2คือเพชรบุรีตัดใหม่สาขาที่3คือรูปท็อปสุทธิสารอุ๊ยสาขาที่4คือรูปท็อปเช่นเดียวกันค่ะรูปท็อปเดอะแจ๊สวังหินแล้วก็มีสาขาที่5ที่ไหนคะบรรทัดทองอยู่เชิญน้องๆชลาที่นั่นสาขาที่6อุดมสุข58พิธีกรโอ้โหเพียบเลยอ่ะพิธีกรทำงานหนักมากทุกสาขานะคะเปิดบริการทุกวันเลย 4:00 นเพราะหมูกระทะต้องกินตอนเย็นเนาะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนค่ะสาขา2ที่นี่นะคะปิดตี2ถึง1 1 1 1ไปถึง1 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 19767เวลาเรามีเยอะไม่ต้องรีบแอดไลน์ได้เลยนะฮะไลน์แอดอย่าลืมใส่ด้านหน้าด้วยอริยาไทย BBQ จ้ะ
ต้องบอกว่ามาจากไหนกันซอกแซกซอกแซกเนี่ยรถเหรอไม่รู้ไม่รู้ที่มันรถใครแล้วยังไม่ได้ไปดีลเขาเลยแล้วให้พูดอย่างนี้ถามมึงด้วยกันรถจ้ะแต่รถเท่าไหร่ก็มาถามที่ร้านเลยกี่เปอร์คะ 10% 10% แต่ต้องพูดให้ถูกนะถ้าพูดซวบซาบซวบซาบในการซวบซาบซวบซาบไม่ได้ใช่อะไรซอกแซกซอกแซกซอกแซกแต่ถ้าซอกแซกแซกก็ไม่ได้ก็ใจนะเพราะพวกเรายังพูดผิดอยู่เลยอร่อยนี่คุณน้องไม่คุณพี่เจอรถเจ๊คุณน้องหนักแล้วอ่ะอริยาหมูกระทะก็มีสาขาเยอะมากเลยมีไม่เปิดแบบว่าแฟรนไชส์หรือว่าเปิดสาขาเยอะๆที่พิซซ่าร้านนี้ด้วยพี่กิมใจอันนี้โดนอันนี้โดนตอนนี้กำลังปรึกษาธนาคารอยู่อุ๊ยอุ๊ยจริงเพราะตอนนี้ธนาคารออมสินนะคะเขามีเรื่องของสินเชื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบการอย่างพวกเรานะคะที่ต้องการที่จะลงทุนเพิ่มต้องการขยายร้านต้องการเพิ่มทุนธนาคารออมสินนะคะตอนนี้เขาให้กู้เงินแบบสูงสุดได้ถึง1ล้านบาทและผ่อนนานสูงสุดถึง10ปีเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกคนที่มีหน้าร้านคนที่ต้องการที่จะมีเงินลงทุนหมุนเวียนเพิ่ม มันเลิศมากเลยค่ะใครที่สนใจสนใจทำไงอ่ะแม่ต้องปรึกษาที่นี่เลยค่ะสามารถไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2567หรือคุณสามารถโทรถามได้นะคะที่ GSB Contact Center เบอร์ที่เบอร์1115รีบมาเป็นลูกค้าธนาคารออมสินกันนะคะเพราะเป็นลูกค้าธนาคารออมสินเท่ากับช่วยสังคมเลิศแมลอนว่าถ้าอยากจะพูดแล้วระบบไปที่เบอร์คุณเอกี้นะไม่ได้แค่เดี๋ยวจับทุกคนอิ่มมากเลยอิ่มจนต้องใส่เกงช้างกลับบ้านแล้วว่าตลกไหมอ่ะมีรายการได้แล้วหมดเวลาแล้วรายการชื่อว่าอะไรค่ะที่จะต้องดินเราด้วยกับบ้านดีกว่าเดี๋ยวคุณพ่อหวดเอาหวดพบกับคุณรุ่นที่ไหนคะกับรายการซอกแซกซอกแซกก็คือร้านไหนแซกเราจะซอกแซกพาไปกินค่ะแต่ว่าถ้าที่จอดรถยากเราก็ไม่พาไปนะคะก็คือไปกันเองเลยได้เลยพี่วอค่ะทุกวันอะไรอะไรอะทุกวันศุกร์เราจะอัพโหลดเลยอัพโหลดอัพโหลดเลยนะคะ4โมงเย็นแต่ถ้าสมมติเน็ตไม่ดีอาจจะได้ดู5โมงแต่ว่ามันก็ราวๆนั้นแหละอย่าอารมณ์เสียได้ป่ะล่ะเออให้เกียรติเจ้าของรายการได้บอกช่องทางใช่ค่ะช่องทางนะคะทางช่อง YouTube นะคะธัญญาสตอรี่ค่ะแล้วก็สามารถดูได้ทาง Facebook IG TikTok นะทุกช่องทางในชื่อว่าซอกซอกเจ๊ตัวเจ๊เองจริงจ้ะแต่ถ้าใครมีร้านเด็ดร้านลับซอกหลืบตรงไหนแล้วอร่อยต้องบอกพวกเรานะคะซอกหลืบซอกน้ำซอกหลืบตรงไหนบอกอีนี่นะครับซีนปิดยาวกว่าเนื้อรายการซีนการซีนปิดโหดค่ะซีนปิดนะซีนปิดอะไรก็ตัดไอ้เทปที่แล้วมาปิดไหมไม่ได้จ้ะคนละชุดจ้ะแค่เดียวค่ะเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะเอาเวลาหมดแล้วหรอลืมบอกเอาใหม่ค่ะอิ่มจนต้องเลื่อนตะขอแล้วว่าตะขอเข้าหรือตะขอเข้าหรือตะขอออกจ้ะหมดแล้วเลยมีตะขอด้วยเหรอเอาใหม่จ้ะทำตัวเองจ้ะ